วัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับจะมาอันบ็อกซ์ครับแกะกล่องให้ดูครับแกะถุง แกะถุงให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งสั่งชุดบาสเกตบอลของเด็กนะครับมาจาก Shopee ครับก็จากร้านชื่อว่าFashion Woman ครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงฮะของจาก Shopee ครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้โค้ดซื้อนะลดอีก100บาทครับสั่งมา2ตัวเนี่ยราคาแค่260บาทเท่านั้นเองนะฮะก็เก็บเงินปลายทางได้ครับทีเนี้ยไม่มีอะไรมากครับแกะออกมาเลยนะครับก็จะเป็นชุดบาสเบอร์23ของที่ชิคาโกบูล2ชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ลูกใส่ดูนะสั่งมา2ไซส์นะครับก็จะเป็นไซส์เด็กเล็กกับไซส์เด็กโต AXL นะครับกับอีกตัวหนึ่งเป็น XXL นะครับของเด็กนะซึ่งเป็นของเด็กนะครับจริงๆจะบอกว่า AXL ของ Bebop นะครับก็จะเป็นเด็กเล็กครับปึ๊บออกมานะครับก็นี่ครับสีสวยดีนะครับสภาพดีนะครับมีตะขงตะเข็บเกินๆมาบ้างนิดหน่อยครับไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าเนื้อผ้านี่ผมว่าใช้ได้ดีกว่าตัวที่ผมใส่นะเนื้อผ้าดีเลยนะครับนี่อันนี้ก็กางเกงนะครับกางเกงก็ตัดเย็บใช้ได้ครับตัดเย็บใช้ได้นะแต่อาจจะผมว่ามันดูบางไปนิดนึงบางไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับของเด็กๆนะส่วนเอวยางยืดเนี่ยนะครับเขาเป็นยางยืดแบบที่เป็นอีลาสติกแถบๆอยู่ด้านในนะครับก็ใส่ไม่เจ็บครับน่าจะใส่สบายอยู่นะแต่ว่าด้านในเนี่ยไม่มีเชือกผูกนะครับไม่มีเชือกผูกก็คือสวมไปเลยนะมีลายวัวของชิคาโกบูลมาเรียบร้อยนะครับตัวใหญ่ก็เหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยของชิ้นนี้งานเป็นงานจีนแน่นอนครับไหนนะครับแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเด็ก125เซนครับบอสซ่า130เซนละนะอาจจะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าก็สวยดีครับเดี๋ยวลองใส่ดูโอเคนะเห็นไหมเป็นท่าออกกำลังกายเดี๋ยวไว้ให้เขาใส่ออกกำลังกายเล่นบงเล่นบาสกันนะครับตัดเย็บใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เลยราคานี้นะตกชุดหนึ่งเท่าไหร่เองร้อยกว่าบาทนิดๆเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับใครอยากได้ก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ไปกดสั่งเองให้ลูกๆได้เลยนะครับอ่ะนี่แหละมาแกะกล่องให้ดูแค่นี้ครับบ๊ายบายไปละเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ